เกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าลุกลามเผาหญ้าแห้งใกล้บ้านประชาชนใกล้จุดเพลิงไหม้ไม่ถึง5เมตรค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเร่งเข้าสกัดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า ลูกลามเผาหญ้าแห้งข้างทางใกล้บ้านประชาชนที่อยู่ห่างจากจุดเพลิงไหม้ไม่ถึงห้าเมตรเป็นบ้านของนายวิยรัตละน้อยอายุ36ปีจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นจากนั้นก็มีเปลวไฟลุกขึ้นไหม้สายไฟจนหยดลงบนพื้นที่ซึ่งเป็นหญ้าแห้งข้างทางแล้วลูกลามเข้าไปในที่ว่างข้างสิงรุ่งเรือง พืชผลการเกษตรโดยประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ช่วยกันนำน้ำไปดับไฟก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงแต่ในที่ว่างเป็นหญ้าแห้งเสียส่วนใหญ่บวกกับอากาศที่ร้อนระอุจึงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและเกรงว่าไฟจะลุกลามไปติดบ้านข้างเคียงซึ่งเป็นบ้านไม้ที่ระหว่างนั้นไม่มีใครอยู่บ้านและเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงจึงใช้เวลาประมาณ15นาทีในการสกัดเพลิง และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าได้เข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการเสียหายและแจ้งต่อเจ้าของต่อไป